่อนจะไปต่อนะคะขอแนะนำผู้ร่วมเวทีท่านแรกนะคะเอาจากทางซ้ายก่อนก็ได้นะคะคุณวิรัติวโรศิรินทร์ค่ะรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยค่ะถ้าใครได้ติดตามข่าวนะเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้มีซีนเป็นดาวสภาเกิดใหม่สำหรับวันนั้นนะคะมีการตั้งคำถามนะในการอบรมโดยปปช.ใช่ไหมคะว่าอบรมสสใหม่ท่านก็ได้ตั้งคำถามว่าสสใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีทรัพย์สินที่ยืมเพื่อนมาเนี่ยต้องแจ้งรายการทรัพย์สินไหมนะคะก็เป็นโจทย์ที่ยากสำหรับปปช.ที่จะตอบนิดนึงนะใครสนใจไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะท่านที่สองนะคะท่านดร.วิโนค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติค่ะก็เป็นการพบกันครั้งแรกนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งท่านที่สามนะคะคุ้นเคยกันดีเหมือนกันนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติค่ะวันนี้ดูแฟนคลับเยอะพี่ขนมาเองหรือเปล่าท่านต่อมาค่ะพลโทพงศกรรอดชมพูค่ะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่วันนี้มีเสื้อส้มนะคะอยู่หลายคนเลยค่ะท่านสุดท้ายนะคะพลโทพราดอนพัฒนาถาบุตรค่ะไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าที่ปรึกษาและหัวหน้าศูนย์สื่อสารข่าวสารเฉพาะกิจพรรคเพื่อไทยเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากเดี๋ยวต้องถามกันว่าทำอะไรนะคะท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยใช่ไหมคะแล้วเป็นสาเหตุนะคะที่บอกว่าเชิญมาเป็นพยานในคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งด้วยนะคะในฐานะผู้ที่เชี่ยวชาญด้านภัยความมั่นคงนะคะวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของจุดยืนต่อพ.ร.บ.เพื่อยกเลิกประกาศคำสั่งของคสช.ที่ละเมิดสิทธิประชาชนนะคะขอสรุปให้สั้นๆนะคะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้อ่านว่าเอ๊ะ35คำสั่งเนี่ยมันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะบอกจะไม่ได้อ่านให้ครบทั้ง35นะแต่ว่าโดยสรุปนะคะทางไอลอว์ได้แบ่งเป็นหมวดไว้นะว่าหมวดแรกเนี่ยเป็นเรื่องของประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะคะตัวอย่างเช่นให้คดีพลเรือนขึ้นศาลทหารนะคะคดีที่เกี่ยวข้องเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศาลทหารเนี่ยมีระบุอยู่ในประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่เราต้องการยกเลิกนะคะมีการให้อำนาจทหารค้นตัวนะคะแล้วก็เรียกคนไปให้ข้อมูลต่างๆหรือว่าเรียกได้ว่าเอาเข้าค่ายอ่ะที่ภาษาชาวบ้านพูดกันนะคะ7วันนะคำสั่งนี้เราต้องการยกเลิกซึ่งมันยังทุกวันนี้ยังมีผลอยู่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยอาจจะขอถามเติมประเด็นไปถึงว่าพวกคำสั่งต่างๆที่เป็นการเรียกบุคคลให้รายงานตัวก็ตามให้ข้อมูลก็ตามเนี่ยหลังจากไม่มีม.44แล้วมันจะมีการไปซ่อนรูปอยู่ที่อื่นอีกหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เป็นประเด็นเสรีภาพสื่อมวลชนนะคะเรื่องของการปิดสื่อต่างๆนะคะให้ผู้ประกอบการสื่อออนไลน์เนี่ยงดส่งข้อความปลุกระดมที่ให้ต่อต้านคสช.นะคะให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตตรวจสอบลบข้อมูลที่กระทบความมั่นคงนะคะล้วนเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างก่ำกวมนะก็เลยทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้างนะคะเกี่ยวกับการเนี่ยเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็การใช้การทำงานของสื่อมวลชนหลายฉบับนะคะนอกจากนี้มีคำสั่งที่ให้กสทช.มีอำนาจตรวจสอบและลงโทษเจ้าของสถานีที่ฝ่าฝืนประกาศคสช.ด้วยใครรู้บ้างว่าช่องไหนถูกกระทำโดยคำสั่งนี้บ่อยสุด Voice TV ถูกปิด Peace TV คือปิดช่องเลยใช่ไหมคะกี่ครั้งคะ5ครั้งใช่ไหมคะ Voice TV โดนมา21ครั้งอะท่านแต่ว่าบางครั้งเป็นการปิดช่องบางครั้งเป็นการปิดรายการมีเป็นบางรายการด้วยแล้วก็มีช่องด้วยปิดทั้งสถานีเป็นเดือนนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นคำสั่งหนึ่งในที่เราต้องการจะยกเลิกนอกจากนั้นนะคะก็มีในหมวดของประเด็นสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเข้าใจว่าเวทีก่อนหน้าอาจจะมีภาคประชาชนพูดถึงไปพอสมควรแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องทวงคืนผืนป่าแล้วก็การกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะคะคำสั่งที่มีผลต่อการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะสุดท้ายคือประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกนะคะเช่นคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนขึ้นไปอันนี้หลายท่านทราบว่ายกเลิกแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังมี
บางส่วนของคำสั่งนั้นที่ยังไม่ยกเลิกด้วยนะแล้วก็การรายงานตัวต่างๆนะคะถ้าไม่รายงานตัวมีความผิดแล้วก็คำสั่งห้ามสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองห้ามพักการเมืองประชุมหรือทำกิจกรรมบางส่วนจะยกเลิกไปแล้วแต่ยังมีเหลือค้างๆอยู่เยอะอันนี้ก็คือให้ภาพรวมไว้คราวนี้กลับมาถามทั้ง5ท่านแล้วเดี๋ยวไล่ทีละท่านไล่แบบสุ่มบ้างนะคะจะได้มีความตื่นเต้นว่าพรรคของท่านมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับพรบยกเลิกคำสั่งที่ประชาชนถึงกว่า 13,000 คนเนี่ยได้เข้าชื่อกันด้วยความยากลำบากแล้วขอเริ่มจากพรรคอนาคตใหม่ค่ะท่านพงศกรนะคะขอให้จุดยืนของพรรคนิดนึงค่ะต่างและต้องตัวนโยบายพรรคเนี่ยนะครับคงนะฮะระหว่าเราจะพยายามหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของกสช.ล้มล้างผลพวงของรัฐประหารก็คือกฎหมายทั้งหลายรวมทั้งคำสั่งประกาศ2นะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าทางเนี่ยเขาวางไว้ในรัฐธรรมนูญหมดแล้วนะครับผมจะขอปูพื้นเนื่องจากเป็นคนผู้คนแรกนะครับขอปูพื้นเลยว่าการที่เราจะแก้กฎหมายได้เนี่ยนะครับถ้าประชาชนเสนอมาแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีเป็นสิ่งที่ความริเริ่มที่ดีมากเพราะอะไรครับเพราะคณะกรรมการในการแก้ไขเนี่ยก็จะมีส่วนของภาคประชาชนส่วนของภาคฝ่ายค้านรัฐบาลร่วมกันมิฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการตีกันว่าใครจะชนะแต่ถ้าประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะเป็นชัยชนะของทุกฝ่ายได้นะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลจะได้ไม่มีข้อแม้ว่าไอ้เรื่องนี้ค้านเป็นคนเสนอนะครับหรือฝ่ายค้านไม่ต้องไปมีข้อรังเกียจว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเสนอจุดนี้ที่ดีมากนะครับถามว่าพรรคเราไปจุดยืนยังไงมันตรงกับทางไอลออยู่แล้วแล้วยังมีอีกหลายเรื่องด้วยนะครับอย่างกรณีขอกฎหมายเฉพาะเนี่ยมันจะมีคำสั่งคสช.ที่51/6ซึ่งไม่มีในนี้อันนั้นคือให้อำนาจในการที่กรมน.เนี่ยจะสามารถไปควบคุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็คุมประชาชนได้ทั้งหมดผมขออนุญาตวาดภาพใหม่เลยครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องกฎหมายเล็กๆผมใช้เวลาสัก2นาทีนะครับขณะนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการยุติอำนาจของคสช.นะครับแต่ว่ามีวางไว้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือวางไว้ที่กรรมการยุทธศาสตร์20ปีมีอำนาจรัฐบาลจริงไหมแล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปด้วยปลดได้นี่คือคุมรัฐบาลแล้วนะครับรองลงมาก็คือไม่สามารถที่จะไปคุมทหารได้ตามพ.ร.บ.เรื่องของจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมทหารคุมกันเองพอทหารคุมกันเองเสร็จปั๊บทหารก็ไปอยู่ที่กรมน.กรมน.ก็ผู้ว่าคุมระบบทั้งหมดรวมทั้งการเอาอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการนะฮะคือตัวอัยการตำรวจที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยมาอยู่ในตัวเองหมดเลยดังนั้นตัวเองจะคุมได้ทุกอย่างในประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ไปคุมตัวผู้ว่าเองก็จะไปคุมใครครับไปคุมประชาชนผ่านทางท้องถิ่นท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยใช้ส่วนกรรมข้าราชการสูงวิภาคคือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับสั่งได้เดิมเนี่ยกำกับปัจจุบันเป็นสั่งเป็นควบคุมดังนั้นเนี่ยเขาก็จะคุมได้สองอย่างคุมท้องถิ่นก็ได้ก็คืออบจ.อะไรต่างเนี่ยนะครับกับท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านคุมได้ทั้งคู่ดังนั้นประชาชนหยุดเลยคุณขยับตัวไม่ได้ถามว่าจะขยับยังไงครับคุณมาร้องเหรอคุณเจอพรบ.เยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องของพรบ.ความมั่นคงในกรมน.พรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.ไซเบอร์เยอะไปหมดเลยทำให้เราขยับไม่ได้แล้วเราก็จะไปหาองค์กรอิสระมาช่วยเราองค์กรอิสระคุมโดยใครครับสวครับสวเป็นผู้แต่งตั้งคุมหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าทั้งระบบเนี่ยประชาชนถูกคุกไปหมดแล้วคุณบอกว่าเมื่อมีครม.ใหม่ม.14หมดไปขอโทษครับมันอยู่ทั่วไปหมดเลยตอนนี้อยู่ทั่วไปหมดประชาชนถูกควบคุมอย่างเต็มรูปแบบนี่คือข่าวร้ายแต่ข่าวดีมีครับข่าวดีที่ว่าก็คือประชาชนได้ตื่นรู้มากขึ้นแล้วแล้วรู้ว่าคุณมาคุมเราไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมรออยู่พรรคการเมืองรออยู่ก็คือว่าเมื่อประชาชนตื่นรู้ว่าสิทธิเสรีภาพของคุณใครมาแย่งไปไม่ได้เราไม่ยอมแค่รู้สึกไม่ยอมพอครับแล้วมันจะเกิดผลสะเทือนตามมาเองและเมื่อกระแสมาจะไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายเลย108ตรงนี้เรื่องหมูแต่ต้องมีกระแสก่อนนะครับรบกวนภาคประชาชนครับมาร่วมมือกับภาคการเมืองนะเขาก็มีเรื่องอะไรถึงไม่ว่ากันแต่เราพร้อมจะเดินไปกับประชาชนครับถ้าพูดเฉพาะพรรคอนาคตใหม่เราเห็นด้วยทุกแบบ
เราจะทำกฎหมายมาแล้วเดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับเหมาะสมสำหรับการเป็นผู้เปิดเวทีจริงๆเลยนะคะนอกจากเปิดเวทีแล้วเราปลุกใจได้ด้วยนะคะก็เมื่อกี้นี้ท่านได้พูดถึงม.44นะคือเอาจริงๆอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเห็นประโยคนี้บ่อยมากเลยว่าเดี๋ยวยกเลิกม.44เมื่อไหร่เจอกันนะคะซึ่งบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ที่พวกเราหรือคนอย่างโบหรือกลุ่มคนอย่างเลือกตั้งเจอเนี่ยมันหลายอย่างมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับม.44แล้วนั่นหมายความว่าเขากระทำกับคุณได้ไม่ว่าจะมีม.44หรือไม่แล้วเมื่อกี้นี้ท่านพงศกรก็ได้บอกแล้วว่ามันไปซ่อนรูปอยู่ในอำนาจของกอรมน.ซึ่งเกิดจากคำสั่งที่51/60ซึ่งเขาออกมาเมื่อปลายปี60แล้วเพราะฉะนั้นคสช.ภาค2เนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วเราสามารถพูดงี้ได้ใช่ไหมคะดังนั้นความกลัวแบบที่เราเคยกลัวม.44เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะท่านก็ได้พูดไว้แล้วว่าพลังประชาชนสำคัญขอทิ้งไว้ก่อนแล้วกันว่าลองมองดูตัวอย่างที่ฮ่องกงนะคะว่าพลังการแสดงออกโดยสันติของประชาชนเนี่ยมันสามารถมีผลต่อการออกกฎหมายได้จริงแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับพรบ.สมผู้ไร้ข้ามแดนที่เขาพยายามจะต่อต้านนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแสดงออกอย่างสันติว่ามันมีพลังยังไงขอไปที่ท่านที่สองนะคะคำถามเดียวกันนะคะว่าพรรคของท่านมีจุดยืนอย่างไรขอเป็นพี่ทวีนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะจากพรรคประชาชาติค่ะครับขอบคุณมากครับคือก่อนอื่นอยากจะเรียนนิดนึงครับวันนี้ส่วนใหญ่ที่ข้างบนเนี่ยวันนี้พรรคการเมืองปรากฏว่ามีพรรครัฐบาล27พรรคแล้วมีพรรคฝ่ายค้าน7พรรคนะความแตกต่างระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะรู้ดีคือเราคงจะเริ่มต้นหลังจากการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นระบอบเผด็จการแล้วก็มีการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีให้ฉายาต่างๆกันแต่ถ้าเราจะดูรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มาทำหน้าที่รับใช้ประชาชนแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาทำหน้าที่รับใช้พลเอกประยุทธ์เพื่อจะให้เป็นนายกคือเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เปิดโอกาสให้กับประชาชนนะฮะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเมื่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาพอเลือกตั้งเสร็จแม้แต่ครั้งแรกพรรคที่ประกาศตัวว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยบอกว่าคะแนนรวมชนะแต่ก็ใช้เวลา2เดือนก็เปลี่ยนเป็นคะแนนรวมไม่ถึง250ที่เจ็บปวดมากที่สุดเป็นอาจจะเจ็บปวดหรือเป็นบทเรียนของประชาชนปกตินั้นในมาตรฐานของคุณธรรมเนี่ยสัจจะหรือเกียรติยศจากคำพูดเนี่ยมีความสำคัญเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองบางพรรคในช่วงที่ไปหาเสียงกับประชาชนบอกว่าจะไม่สืบทอดอำนาจประชาชนก็ตัดสินใจเลือกส่วนหนึ่งอาจจะเลือกด้วยเหตุผลอื่นแต่พอเลือกแล้วด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญด้วยใช้อำนาจอะไรก็แล้วแต่บีบทำให้พรรคการเมืองกลุ่มนั้นลืมประชาชนเขาบอกว่าเขาอาจจะคิดผิดเพราะว่าโดยส่วนตัวผมหรือศึกษามาเนี่ยเราเป็นส.ส.หรือเป็นสมาชิกต่างๆได้เรามาโดยประชาชนเหมือนเรามาจากพ่อแม่วันนี้เราอกตัญญูต่อพ่อแม่นะครับวันนี้จึงเราจึงเห็นว่าเมื่อพรรคการเมืองฝ่ายเจ็ดพรรคถามว่าเจ็ดพรรคเนี่ยเราไม่ได้อยู่แบบการครอบงำทุกคนก็มีอัตลักษณ์ของพรรคแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีอุดมการณ์เหมือนกันเรามีอุดมการณ์เพื่อจะทำให้บ้านเมือง
ไปสู่ประชาธิปไตยการทำให้บ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยเพราะเราเห็นว่าปัญหาของชาติถ้าแก้โดยเผด็จการมีแต่ความเหลื่อมล้ำมีแต่ความทุกข์ยากเราเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยหรือหลักการประชาธิปไตยเท่านั้นจึงเป็นช่องทางที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญยุ่งเรืองนำเกียรติยศศักดิ์ศรีกลับมาสู่สังคมไทยคณิตถามว่าจุดยืนคงพักเจ็ดพักกระปาดอยู่แล้วว่าในการหาเสียงก็คือเราจะเอาอำนาจอธิปไตยเนี่ยกลับไปให้ประชาชนโดยการแก้ไขสำหรับพรรคประชาชาติเนี่ยเรามีการแก้ไขอยู่3ระดับระดับที่1เราจะต้องแก้ไขในตัวรัฐธรรมนูญซึ่งก็คงการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าผู้เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนอาจารย์ประจักษ์เพิ่งได้พูดว่าเขียนเพื่อหลังเลือกตั้งให้มาเป็นระบอบประยุทธ์นะอันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมนะฮะคำพูดของนักวิชาการที่มหาลัยแห่งนี้เพื่อมาให้เป็นระบอบประยุทธ์แต่ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศต้องการระบอบประชาธิปไตยเมื่อเราจะเป็นระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องทำงานร่วมกันที่เป็น3สาขาใหญ่ๆคือ1บทบาทของสมาชิกที่เป็นส.ส.ในสภาต้องมีการตาพูดจาหรือมีการศึกษาต้องเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ใช่ค้านเพื่อจะมาขอเป็นรัฐบาลเพื่อจะค้านเพื่อจะเอาประโยชน์สุขไปสู่ประชาชนประการที่2ในบทบาทของพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปร่วมมือกับสมาชิกและประชาชนเพื่อนำประชาธิปไตยกลับคืนมาการนำกลับคืนมาไม่ใช่ไปลงถนนนะครับการนำกลับคืนมาเนี่ยเพราะวันนี้เราเชื่อว่าการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนเพื่อจะสืบทอดอำนาจโดยอย่างน้อย27ฉบับอย่างน้อย35ฉบับเดี๋ยวผมอาจจะขอเจรนัยในรอบ2สักหน่อยเพราะว่าโดยเฉพาะแต่ละอันเนี่ยผมพูดสั้นๆแล้วประชาชนจะได้เห็นแต่มันเป็นเพียงส่วนน้อยของคือเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยคือเราจะต้องประการที่1บทบาทของคนทำงานในสภาวันนี้เรามีช่องที่ประชาชน 10,000 ชื่อสามารถถ้าใน7พรรคเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิก16ล้านคนแล้วนะการจะมี 10,000 ชื่อมันเรื่องง่ายนะเราจะอย่างน้อย 10,000 ชื่อแต่ถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต้องไปให้นายกมารับรองให้เข้าสภาซึ่งเราก็มีเสียงพออยู่แล้วประการที่2ที่พรรคการเมืองจะต้องทำก็คือต้องขับเคลื่อนระหว่างสมาชิกและประชาชนเพื่อนำประชาธิปไตยกลับคืนมาการนำประชาธิปไตยกลับคืนมาวันนี้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะเขียนยังไงก็แล้วแต่เขาเขียนเป็นการก้าวหน้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็คือคนที่จะเป็นส.ส.ส.ว.และคณะรัฐมนตรีต้องมีมาตรฐานจริยธรรมมาตรฐานตัวหนึ่งที่ท่านเห็นนะมาตรฐานต้องมีความซื่อสัตย์จนเป็นที่ประจักษ์เมื่อวานผมไปที่ลำพูนท่านอาจารย์วันนอก็พูดว่าจะดูรายชื่อที่ปรากฏเป็นคณะรัฐมนตรีที่ปรากฏไม่รู้จะจริงหรือเท็จเนี่ยว่าจะดูความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ท่านบอกท่านดูไม่เห็นเลยมีแต่ความทุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้ท่านพูดในเวทีและยิ่งตัวผมเนี่ยหลายคนผมเคยอยู่หน่วยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้ามาได้อย่างไรนะฮะอันนี้เมื่อเรามีมาตรฐานจริยธรรมผมคิดว่าวันนี้เราต้องเอาตรงนี้มาใช้ผมคิดว่า1เราวัดรัฐธรรมนูญเพื่อรับใช้ใครอาจจะรับใช้ประชาชนน้อยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยถ้าในทางพี่ประจินอยู่ในทางศาสนาพุทธ
เราต้องก้าวให้พ้นตัวเองเราต้องไม่ทำเพื่อตัวเองเราเพื่อทำเพื่อสาธารณะนี่ที่ไหนเลือกสวแล้วให้สวมาเลือกตัวเองเป็นนายกอันนี้คือการเห็นแก่ตัวแล้วก้าวไม่พ้นตัวเองอันนี้ชัดเจนเลยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากการขัดกันเรื่องผลประโยชน์โดยเฉพาะคนที่เป็นสวเนี่ยมีกฎหมายเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าต้องเป็นกลางทางการเมืองมาตรา113แต่นี่ขณะที่เขาจิ้มคุณมาเป็นสวคนจิ้มคุณเนี่ยเขาถูกเสนอชื่อเป็นนายกเชื่อมหรือไม่ว่าสว250คน249คนคือประธานสภาไม่สามารถออกเสียงเลือกหมดเลยคือประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานคือ249คนมีท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ผมไปในเวทีเนี่ยเขาบอกระบบนี้ถ้าในบางประเทศคือเป็นระบบทาสนะคือเลือกหมดเลยครับคืออย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยในเมื่อคนเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารไม่มีถ้าประชาชนเคารพจริยธรรมประชาชนนึกถึงความดีมากกว่าวัตถุผมคิดว่าเราจะเป็นแบบฮ่องกงในเร็วๆนี้นะครับรอบแรกขอแค่นี้ขอบพระคุณค่ะค่ะพอพูดถึงสว250คนนะคะเมื่อวันก่อนไปอีกเวทีนึงเจอกับอดีตเจรตำรวจนะคะท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรท่านก็พูดถึงว่าจะมีความพยายามออกพรบขัดกันแห่งผลประโยชน์ออกมาด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสภาในยุคนี้เนี่ยจะสามารถออกพรบนี้ออกมาได้หรือไม่ในเมื่อที่มาเนี่ยก็มาจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วขอเติมว่านอกจากจะขัดผลประโยชน์แล้วเนี่ยการที่หัวหน้าคสช.เลือกสว250คนแล้วมาเลือกตัวเองได้เนี่ยยังเป็นการขัดหลักการ1คน1เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยนะคะอันนี้ฝากโทษเอาไว้ว่าไม่ทราบว่าในสภาจะสามารถทำอะไรในประเด็นนี้ได้หรือไม่อ่ะไปที่ท่านต่อไปนะคะจริงๆแล้วจุดยืนเกี่ยวกับร่างพรบเนี่ยนะทุกท่านที่นั่งบนเวทีนี้สามารถพูดได้เลยว่าเห็นด้วยกันหมดในหลักการใหญ่ๆนะคะแต่ดูว่าพรรคเสรีรวมไทยนะคะอีกพรรคนึงที่หัวหน้าพรรคก็เป็นสายแข็งอยู่เหมือนกันนะจะมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขอเรียนเชิญรองหัวหน้าพรรคค่ะท่านวีรัตน์วโรศิรินทร์ค่ะฮัลโหลกราบขอบพระคุณทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์ขออนุญาตนั่งไกวห้างคงไม่ถือว่าไม่สุภาพนะเพราะว่ามันเป็นกรรมของคนขายาวมันจะตกค่ะคนขายาวเนี่ยมันนั่งมันไม่สะดวกมันต้องไกวห้างก็กราบขอประธานไปโทษท่านพระคุณเจ้าปลดอาวุธคสช.อาวุธของคสช.คืออะไรไม่ใช่ปืนประกาศคำสั่งรัฐธรรมนูญหรืออะไรต่างๆเยอะแยะองค์กรต่างๆอะไรเต็มไปหมดนั่นคือ9-9เต็มไปหมดเลยนั่นคืออาวุธคสช.ซึ่งจะต้องปลดให้ได้เป็นเรื่องยากลำบากจริงๆเพราะว่าทุกอย่างเขียนมากันไว้หมดป้องกันไว้หมดไม่ให้แก้เลยคือทำมาเป็นแผนเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะผมคิดว่าประชาชนเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสแตมป์รับรองให้ชอบทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ชอบทำที่จะมาใช้บังคับทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการอย่างเต็มรูปแบบจริงๆเลยมาตรา44อย่างเงี้ยนะเอามาใช้บัญญัติไว้ว่าการกระทำบัญญัติไว้ว่าคำสั่งระเบียบคำสั่งต่างๆการกระทำใดๆทั้งก่อนหน้าและหลังทั้งชาตินี้ชาติหน้าไม่ได้เขียนไว้เท่านั้นเองที่เหลือผิดหมดทำอะไรก็ถูกหมดทุกอย่างไม่มีผิดอย่างเงี้ยคำสั่งอย่างเงี้ยออกมาได้ยังไงใช่ไหมที่จริงผมว่าเดิมทีเนี่ยเขาเมื่อตอนปฏิวัติเนี่ยเขาได้ยกเว้นความผิดตัวเองไปแล้วในรัฐธรรมนูญชั่วคราว57ได้ยกเว้นไปแล้ว
เมื่อเข้ามาเป็นคณะรัฐบาลเนี่ยต้องเปิดเผยต้องโปร่งใสที่จริงการมีคำสั่งเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องนะเป็นคำสั่งที่เอาเปรียบประชาชนมากเป็นคำสั่งที่พวกเราประชาชนไม่ควรยินยอมนะต้องหาทางยกเลิกให้ได้นะฮะก็ผมคิดว่าพรรคเราเนี่ยจุดยืนของพรรคเสรีรวมไทยคงไม่ต่างจาก7พรรคการเมืองเพราะพวกเราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยต้องการเห็นประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงไม่ใช่อย่างนี้นะต้องอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าครับไม่ใช่ว่าดึงท่านดึงสถาบันลงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปกล่าวหาคนอื่นว่าไม่จงรักภักดีผมคิดว่าเรื่องนี้จะทำร้ายระบอบประชาธิปไตยเป็นผลไม่ได้เป็นผลดีต่อระบอบการปกครองนะฮะครับผมคิดว่าการใช้อำนาจของกลุ่มคนกลุ่มคณะบุคคลต่างๆเนี่ยการใช้อำนาจโดยขาดซึ่งคุณธรรมขาดซึ่งจริยธรรมนะฮะการพยายามจะสืบทอดอำนาจเพื่อให้ได้อำนาจมาโดยไม่คำนึงถึงหลักจริยธรรมเนี่ยพวกนี้เหล่านี้จะเป็นผลจะส่งผลร้ายต่อระบอบการปกครองของเราซึ่งเราก็อย่างที่ผมว่าพวกเราต้องช่วยกันในการแก้ไขต่อไปให้ได้อำนาจที่แท้จริงเนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนของพวกเราเนี่ยคือถึงจะเป็นอำนาจที่แท้จริงอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือไม่ใช่เฉพาะในรัฐธรรมนูญแต่มันต้องเป็นอำนาจของเราจริงๆใช่ไหมฮะอย่างไอ้ผลสูตรคำนวณพิสดารของกกต.เนี่ยมันก็ทำให้ผลของมันเนี่ยมันบิดเบือนเจตนารมณ์อันแท้จริงของประชาชนที่จริงนี่ได้250กว่านะเนี่ยนี่หายไปเหลือ240กว่าโอ้ใครจะไปเชื่อในประเทศไทยมีประเทศเดียวนะประเทศอื่นไม่มีหรอกแบบนี้นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ตะโกนไปก็เท่านั้นร้องไปก็เท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นหมดแล้วจะทำยังไงได้คือเก่งไงไม่กลัวกลัวหน้าด้านจริงๆพี่น้องพวกเราเนี่ยเราไม่กลัวคนเก่งนะเรากลัวคนหน้าด้านพูดยังไงมันก็ไม่ฟังมันจะเอาอย่างนี้สักอย่างแล้วเราจะทำยังไงกับมันได้ถ้าใครด้านที่สุดเนี่ยไอ้ประยุทธ์เหรอใครพูดอ่ะเหรอผมว่าด้านเยอะดูแล้วด้านคูณด้านหลายด้านกับที่จริงอยากจะเล่าพูดถึงเรื่องนี้เรื่องอำนาจอธิปไตยเนี่ยผมอยากจะเล่าเมื่อวันประชุมสภาเนี่ยท่านประธานสภาท่านก็มาเป็นประธานในพิธีก็ได้เปิดสัมมนาอบรมผมก็โชคดีได้อบรมท่านทวีโชคไม่ดีไม่ได้ถูกอบรมผมได้อบรมท่านก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยผมก็นึกในใจ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยจริงหรือเปล่าแล้วที่ท่านไปร่วมกับเขาเนี่ยพวกเนี้ยในอนาคตมันยังเป็นของปวงชนชาวไทยอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแล้วถ้าพรรคท่านยังไปร่วมกับเขาเนี่ยมันจะเป็นไหมผมก็คิดในใจว่า20ปีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่น่าจะเป็นหรอกนะมันเนื้อหน้าอำนาจอธิปไตยยังเป็นของพวกคุณอยู่ละไม่ใช่ของพวกเราเลยไม่ใช่ของคนไทยเพราะว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จคุณก็มีสูตรพิจารณาอีกเดี๋ยวเครื่องคิดเลขก็เสียอีกใช่ไหมมันก็กลับมาตรงนี้อีกก็บอกว่าเลือกถ้าอภิปรายไม่วางใจนะแพ้กี่ครั้งก็ตามเดี๋ยวก็เลือกใหม่แล้วประยุทธ์ก็กลับมาใหม่พระพุทธเจ้าบอกนะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นไม่ใช่ผมบอกท่านประธานท่านบอกว่าท่านต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาตลอดชีวิตท่านเลยอะไรอ่ะผมเนี่ยไม่ค่อยอยากมาอะไรเลยเพราะคนฉลาดเยอะพูดนิดเดียวรู้เลยอ่ะว่าได้พูดเรื่องอะไรท่านต่อต้านจริงๆการทุจริตซื้อขายเสียงมาตลอดชีวิตท่านเลยนะแต่ว่าที่ท่านไปร่วมกับเขาไม่รู้ทุจริตหรือเปล่าหรือมันบริสุทธิ์ก็ไม่รู้น่ะก็ไม่รู้กันที่ชาวบ้านประชาชนก็รู้กันหมดเลยเหลืออยู่แค่นายกประยุทธ์ไม่รู้ใช่ไหม
เอาขอโทษทีขอดูโพยหน่อยเดี๋ยวเริ่มท่านบอกว่าท่านอยากจะเห็นประชาธิปไตยสุจริตโอ้นี่นะใช่ประชาธิปไตยนี่ต้องสุจริตทุจริตเนี่ยไม่ได้เลยพรรคนู้นพรรคนี้ทุจริตรับไม่ได้แต่ถ้ารวมกับเขารับได้เขาทุจริตป่ะตัวก็ท่านเนี่ยต้องการรวมท่านต้องการให้ประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบสุจริตนะท่านไม่ต้องการประชาธิปไตยวิปริตไม่ต้องการเลยไม่รู้ใครพูดนะวิปริตเนี่ยคนพรรคท่านพูดแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะประชาธิปไตยวิปริตเนี่ยท่านไม่ต้องการมันดัดจริตภูมิใจโกงผสมโรงกับพวกเผด็จการสืบทอดอำนาจต่อไปรวมเป็นรัฐบาลไอ้500เฮ้ยโจนะนี่พูดเองนะโจ500หนักไปหน่อยไหมโจ500แล้วแต่โจนก็โจนครับก็อย่างนั้นนะผมว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องมีสัจจะกับประชาชนถ้าพรรคการเมืองไม่มีสัจจะกับประชาชนแล้วประชาชนจะพึ่งใครได้ถูกไหมก็หาที่พึ่งไม่ได้แต่เสรีพิสุทธิ์พึ่งได้ขอบคุณมากครับขอบคุณแสบว่าเข้าสภาไปแล้วนะคะมีหาเสียงแถมด้วยโอ้แต่แฟนคลับท่านเยอะจริงๆอยากผสมโรงเหมือนกันนะที่เมาท์มอยกันเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าจัดหนักมากเพราะว่าไอ้พรบที่เราจะไปยื่นกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยทั้งเสียงทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะคะแต่เห็นด้วยทุกประการค่ะท่านต่อมาค่ะขอเรียนเชิญดร.วิโชติวรรณโณค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติค่ะเติมประเด็นขอบคุณคุณโดนขานะครับผมขออนุญาตยืนนะครับที่ขอยืนเพราะว่าที่นี่เมื่อ46ปีที่แล้วหรือ36ปีที่แล้ว14ตุลา16ผมเป็นกรรมการบริหารศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแล้วก็ดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในธรรมศาสตร์แล้วมาในที่นี้เลือดของความรักในเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็คุกรุ่นขึ้นมาในนามของพรรคเพื่อชาติเราก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วในการที่จะสนับสนุนการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเราก็เชื่อมั่นว่ามนุษย์นั้นมีความเท่าเทียมกันสิทธิเสรีภาพของทุกคนนั้นเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขสมหวังในชีวิตที่เขาจะดำรงอยู่ดังนั้นในเรื่องของในเรื่องของอำนาจในการปกครองประเทศนั้นจะต้องเป็นอำนาจในการปกครองจะต้องเป็นของประชาชนทุกคนกฎหมายทุกฉบับจะต้องเกิดจากประชาชนเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นเมื่อออกกฎหมายแล้วประชาชนจะไม่ออกกฎหมายใดในการที่จะมาทำร้ายตนเองเมื่อเรามาออกด้วยตัวเองไม่ได้เราก็มีผู้แทนของเราจึงเป็นที่มาของระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันนี้คือสิ่งที่ผมยึดถือและพรรคเพื่อชาติก็ยึดมั่นเช่นนี้วันนี้ดีใจที่ได้มาอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายได้เห็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปักหมุดหยุดอำนาจของกสทชเครือข่ายมากมายเยอะแยะทำให้นึกเห็นว่าในอนาคตนี้ประชาธิปไตยสามารถจะอย่างรากและก็จะสถาปนาเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราได้ผมจะขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมนั้นมีจุดยืนชัดเจนว่าผมไม่เคยที่จะยอมรับและก็ไม่ยอมรับและอนาคตก็จะไม่ยอมรับระบอบเผด็จการใดๆทั้งสิ้นในประเทศไทยแล้วผมก็เห็นว่ากฎหมายทั้งหลายที่เขียนมาโดยเฉพาะคำสั่งของกสช.นั้นไม่ว่าจะเป็นประกาศไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ออกโดยกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มาถือยึดอำนาจและแน่นอนก็คือว่าชนชั้นใดออกกฎหมายย่อมเป็นผลประโยชน์ของชนชั้นนั้นเมื่อกี้ท่านพงศธรก็พูดถึงการออกกฎหมายของกอรมน.ให้มีอำนาจมากมายท่านวิรัตท่านก็พูดถึงท่านทวีท่านก็พูดถึงกรณีของกฎหมายที่เราจะต้องมีการแก้ไขมันจะไม่แก้ไขได้ยังไงล่ะครับในเมื่อกฎหมายทั้งหลายที่ออกมานั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากรากฐานความต้องการของประชาชนเลยแม้แต่น้อยเห็นว่ามาทั้งหลายทั้งปวงนั้นกฎหมายที่ออกมานั้นเป็นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือไม่ท่านตอบให้ผมฟังได้ไหมครับได้ยินไหมครับว่ากฎหมายที่ออกมานั้นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือประโยชน์ของคณะผู้ถืออำนาจประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของเผด็จการคะแปลให้ดังนั้นเนี่ยนะครับในเริ่มต้นในขณะนี้ก็คือว่าการที่เราจะยื่นให้มีการแก้ไขถอนออกไป35คำสั่งของกสช.นั้นจึงเป็นความชอบธรรมทั้งเหตุผลทั้งทางมนุษยธรรมและทางจริยธรรมทั้งปวงผมจึงสนับสนุนนี้อย่างเต็มที่แต่ปัญหาก็คือว่ามีคำกล่าวว่าเผด็จการนั้นนะครับระบอบเผด็จการนั้นไม่ได้ตายไปเมื่อจอมเผด็จการนั้นลงจากเวทีก็หมายความว่าระบอบเผด็จการนั้นมันยังฝังรากอยู่ในตอนนี้เราเห็นอยู่ในกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่ในทัศนะผมคำสั่งทั้งหมดนี้512ฉบับนั้นครูจะต้องลบล้างไปทั้งสิ้นลบล้างโดยวิธีการอะไรลบล้างโดยวิธีการใช้รัฐสภากฎหมายของรัฐสภากฎหมายของประชาชนเพราะว่ากฎหมายที่จะถูกต้องนั้นก็ต้องถูกออกมาด้วยความยินยอมของรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนนี่เป็นเงื่อนไขแรกที่เราต้องทำผมพูดในวันนี้ไม่ได้มาปลุกเร้าแต่ผมพูดในหลักการหลักการก็คือว่าผู้ที่มาออกกฎหมายนั้นโดยไม่ได้รับการยินยอมนั้นเนี่ยผมถือว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้นเท่ากันไม่มีใครโดยธรรมชาติแล้วจะมีความเหนือกว่าคนอื่นในการที่จะมาปกครองคนอื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมท่านใช้อำนาจบาดใหญ่มาจับอาวุธมาแล้วก็มายึดอำนาจไล่ประชาชนลงจากเวทีการเมืองออกไป5ปีที่ผ่านมาแล้วท่านก็ออกกฎหมายมาเยอะแยะแล้วอนาคตก็ยังฝากฝังไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรามีความเห็นว่าจะขออนุญาตจะนำคำพูดของท่านศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีรัฐธรรมนูญมีประชาธิปไตยเพียงเสี้ยวเดียวเสี้ยวเดียวเท่านั้นประชาชนแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลยโดยเฉพาะในห่วงเวลาของการใช้บทเฉพาะการในขณะนี้ที่รัฐบาลก็มาจากผู้ที่เขาให้สว250คนมาเลือกท่านเห็นไหมครับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้เรายังจะเห็นอีกอนาคตอีกเยอะแยะในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยอะไรครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมถามว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์มาปกครองเราไหมหมายความว่าคนที่เขียนในปัจจุบันนี้20ปีก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วทุกเจเนเรชันทุกยุคทุกสมัยย่อมมีโอกาสในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเองหลักการมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าคุณเขียนไว้แล้วว่ากฎหมายนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้เลยแล้วคุณเขียนได้ยังไงว่าคำสั่งทุกอย่างมาตรา297บอกว่า297ครับคำสั่งทุกอย่างของคสช.นั้นล้วนแล้วแต่ถูกต้องและเป็นอมตะอมตะคืออะไรไม่ตายแล้วเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมถึงมองว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เป็นผลประโยชน์ของชนชั้นนั้นในเมื่อมนุษย์มีความเท่าเทียมกันประเทศเป็นของเราทุกคนทุกคนจึงมีสิทธิ์ในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นและสร้างกฎหมายที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของเราคำถามขอบคุณครับเราเกิดมาเพื่อสยบยอมให้คนอื่นมากำหนดวิถีชีวิตของเราเหรอครับเสรีภาพคือสิ่งที่เราสามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่มีใครสั่งให้เราเราจะออกกฎหมายเฉพาะในส่วนที่มาส่งเสริมให้เสรีภาพของเรานั้นมีเสรีภาพที่ขยายและก้าวหน้าเป้าหมายของกฎหมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่มา restrict หรือว่ามาจำกัดมาทำลายความมีเสรีภาพของประชาชน
จุดปลายของกฎหมายคือการส่งเสริมให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นรับการส่งเสริมอย่างเต็มที่เพราะอะไรเพราะมนุษย์เรานั้นเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีความคิดมีความจิตใจของเราที่อยากจะเป็นอยากมีปรารถนาและวิธีคิดทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็พัฒนาให้โลกทั้งโลกนี้ก้าวหน้ามาถ้าหากว่ามนุษย์ไม่คิดต่างกันเลยไม่มีเสรีภาพเราก็เราอาจจะไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอยู่ในขณะนี้ปัญหาก็คือต่อมาว่ามันมีคำกล่าวของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ซึ่งเป็นนักต่อสู้ของอเมริกาเขาเสียชีวิตเมื่อปี2511ถูกยิงตายคนผู้นี้บอกว่ามันไม่มีผู้ปกครองที่กดขี่ใดที่ยินยอมที่จะให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างยินดีปรีดาหมายความว่าไม่มีความยินดีที่ปรีดาที่จะส่งเสริมให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องเอาสิทธิเสรีภาพของเรานั้นมาให้ได้การยื่นในกฎหมายที่จะถอนนี้เป็นก้าวแรกผมเห็นว่าเป็นการรวมกลุ่มเป็นศักยภาพเป็นพลวัตของการที่เปิดเผยให้เห็นว่าณขณะนี้ประชาชนไทยตื่นแล้วเรามีองค์กรต่างๆที่มีความร่วมมือเรามีเป้าหมายเรามีทิศทางในอนาคตเราจะดำเนินการในอนาคตเพื่อที่จะกลับมาว่าต่อไปนี้มนุษย์ทุกคนประเทศไทยทุกคนเราจะสามารถกำหนดกฎหมายกำหนดวิธีชีวิตของเราเองแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราเองมีความสุขสมบูรณ์ตามที่เราพึงปรารถนาขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านวิชนนะคะสมศักดิ์ศรีอดีตผู้นำนักศึกษาค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในหลักการที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วคำสั่งอดทุกฉบับนั่นแหละที่ควรจะถูกยกเลิกเพราะว่ามันมีที่มาที่มีชอบนะคะแต่ในเมื่ออาจจะยากนะคะแล้วม.279อย่างที่บอกเนี่ยทำให้คำสั่งเหล่านั้นชอบด้วยกฎหมายถึงแม้ว่าบางคำสั่งจะขัดรัฐธรรมนูญชัดๆนะอย่างคำสั่งที่บอกห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา44ที่บอกว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธแต่ม.279ในรัฐธรรมนูญก็ได้ให้ความชอบธรรมทุกๆคำสั่งของคสช.ไว้ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็มีเขียนติ่งเอาไว้นะคะว่าก็จะมีสถานะเป็นกฎหมายจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติออกมายกเลิกนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องมีพ.ร.บ.มายกเลิก35คำสั่งนี้นั่นเองท่านสุดท้ายสำหรับรอบแรกนะคะจริงๆมีหลายคำถามเลยที่อยากจะถามท่านโดยเฉพาะว่าส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็คสช.ภาค2เนี่ยนะคะแต่ในรอบแรกก็อยากให้ทราบจุดแล้วจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนิดนึงค่ะแล้วก็ประเด็นที่ท่านอยากจะเติมในรอบแรกเชิญค่ะขอบพระคุณครับท่านแขกมีเกียรติทุกท่านนะครับท่านพลาดอนนะคะกับผมพลโทพลาดอนพัฒนถาบุตรที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยนะครับก็เอาประเด็นคำถามแรกแล้วก็ทุกท่านก็อธิบายความมามากพอสมควรแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตยืนยันเจตนารมณ์นะครับและจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่าเราเห็นพ้องต้องกันกับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกหมู่เหล่านะครับว่าเราจุดยืนตรงกันครับคือปักหมุดอำนาจคสช.แล้วก็แน่นอนครับยุติผลพวงการสืบทอดอำนาจของคสช.ฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ที่เป็นของพี่น้องประชาชนเราเห็นด้วยและเราก็จะขยายผลนะครับต่อไปขับเคลื่อนต่อไปว่ากฎหมายใดที่เป็นผลพวงของการสืบทอดอำนาจนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดการแล้วก็ยุติมันทั้งหมดนะครับเพื่อประชาธิปไตยของบ้านเมืองของเราจะได้กลับคืนมานะครับผมขอกล่าวสั้นๆเพราะว่าจะได้ตรงกันหมดอยู่แล้วแล้วก็ขอแถมนิดนึงเพราะว่าเผื่อพี่น้องประชาชนอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะไปต่อยากลำบากหรือไม่ขอให้เรายืนยันร่วมกันครับว่ามันไม่ยากครับมันมีพัฒนาการผมทำไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะตราบใดที่รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยระบุว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมันไม่มีทางตันครับนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเคารพเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อยแล้วอยู่ร่วมกันอย่างพลดลภาพมิตรภาพฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนมั่นใจครับที่มันเราอาจจะขุกขักในสถานการณ์แบบนี้บ้างเนี่ยเพราะเราเจอผู้นำที่ไร้ซึ่งสปิริตและไร้ซึ่งสัจจวาจานะครับแต่ว่าความเป็นอารยะของพวกเราและอารยะของทุกประเทศในโลกประชาธิปไตยครับมันใช้เวลามีการพัฒนาการแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วครับว่าอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเนี่ยมันเริ่มกลับมาเพราะท่านมาจัดรายการกิจกรรมวันนี้
ถ้าย้อนหลังไปอีกสัก2อาทิตย์หรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยท่านจัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันเริ่มนะครับเค้าเรียกมันเริ่มขยับเข้ามาแล้วอีกไม่นานเกินรอเมื่อมันมีรัฐบาลที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยก็ขอให้เค้านับถอยหลังไปได้เลยนะครับผมยังเชื่อมั่นในอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็เลยขอฝากพี่น้องว่าสบายๆครับมั่นใจไว้ครับมันประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเหมือนเรือใหญ่ที่มันเลี้ยวช้าแต่ถ้าไม่สะดุดจุดลงแล้วมันจะเลี้ยวได้ก็ขอจบสั้นๆในช่วงแรกก่อนขอบพระคุณนะคะท่านพระดอนนะคะต้องขอแถมนิดนึงก่อนที่จะไปที่รอบ2นะคะเมื่อกี้ท่านทดไว้ว่านอกจากคำสั่งคสช.35ฉบับนี้แล้วเนี่ยมันยังมีกฎหมายอื่นๆอีกที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนอยู่อาจารย์ขอบอกพี่น้องนิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่เรานึกขึ้นมาได้เร็วๆถ้าอย่างโบนึกเองเนี่ยพรบ.ไซเบอร์พรบ.ชุมนุมมีปัญหาอยู่หรือเปล่าคะต้องนะครับเราจะสังเกตว่าที่จริงแล้วเนี่ยคสช.เนี่ยเขาก็ใช้ระบบแบบเดิมนะครับที่เราพูดว่าสืบทอดอำนาจนะครับฉะนั้นเพียงแต่ใช้ความช่อฉนนะครับใช้ความแยบยลแล้วก็ถ่ายอำนาจเนี่ยนะครับจากคำสั่งประกาศของคสช.เนี่ยเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในพระราชบัญญัติกฎหมายปกติที่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของเราถ้าที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่พูดคุยกันก็เรื่องกรมน.เนี่ยชัดเจนนะครับก็คือว่าไอ้เลือกที่เรียกเชิญกันได้เนี่ยตามคำสั่งที่3ปี58ของคสช.เนี่ยให้ทหารไปเชิญพวกเราต่างๆมาได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันกลับไปอยู่ในคำสั่งคสช.ที่ 51/60 แล้วก็ส่งมอบอำนาจเนี้ยไปอยู่ในพรบ.กฎรักษาความมั่นคงภายในมาตราที่13นะครับทับ2วงเล็บ7นั่นก็คือให้คณะกรรมการของกรมน.จังหวัดเนี่ยก็มาเชื้อเชิญเจ้าหน้าที่บุคคลนะครับเพื่อให้ข้อมูลส่งมอบข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกรรมการสุดท้ายไม่ได้ไปไหนครับมันวนย้อนกลับไปแต่ทำให้ดูดีหน่อยว่าเป็นคณะกรรมการที่มีท่านผู้ว่าเป็นประธานแต่ท่านลึกออกไปในมาตรา11ของพรบความมั่นคงปรากฏว่าท่านแม่ทัพภาคก็มาเป็นนายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทีและนายคณะกรรมการของจังหวัดนั้นน่ะมันก็มีรองผอ.รมน.ฝ่ายทหารซ่อนอยู่ด้วยผู้จัดการมณฑลพื้นที่ของทหารซ่อนอยู่ด้วยสรุปแล้วมันเป็นความพลิกแพลงช่อฉนนะครับฉะนั้นแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องกังวลครับเพราะเมื่อมันเป็นพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยเราครับสภาผู้แทนราษฎรสามารถแก้ไขได้ตอนนี้สถานการณ์อธิปไตยของปวงชนชาวไทยเนี่ยมันถูกยกระดับแข็งแรงขึ้นมาแล้วอีกไม่นานเกินรอครับสิ่งเหล่านี้จะถูกแก้ไขขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวส่งไมค์ไปทางปลายแถวเลยนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงทิ้งเอาไว้ให้เห็นบริบทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกว่า10คนถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงไปเยี่ยมที่บ้านก็คือใช้ยังใช้อำนาจแบบนี้อยู่นะคะแล้วการที่ไปที่บ้านคือถามว่าจะมีการออกมากิจกรรมอีกไหมจะออกมาเมื่อไหร่นี่คือหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งแล้วนะสิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นคิดว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันนะคะเพราะว่าการคุกคามไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะคำถามที่สองค่ะเราค่อนข้างเห็นตรงกันว่าพรบ.นี้สมควรที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานะคะเพื่อยกเลิกคำสั่งที่ละเมิดสิทธิประชาชนนะจะ35ฉบับหรือว่าจะน้อยกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีบางฉบับถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันในหลักการนะคะและแม้ว่าในเวทีวันนี้จะไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมานั่งอยู่กับเราก็ตามแต่เราก็คงต้องคิดเผื่อว่าถ้าเกิดว่าพรบ.นี้ถูกตีตกไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะคะหรือว่าไม่ผ่านสภาเนี่ยค่ะทางพรรคของท่านหรือว่าตัวท่านเองนะคะมีความเห็นว่าเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะเราไม่น่าจะหยุดที่ทางตันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะเชิญท่านวิรัตค่ะครับก็ขอบคุณนะพรรคผมนี่ก็พรรคพระเจ้าเหมือนกันใช้ดำเนินนโยบายเหมือนพระพุทธเจ้าคือมาตกมาไปใหม่ตกมาไปใหม่นะพระพุทธเจ้าว่าท่านยกมือนะท่านไม่ไว้วางใจก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่สว.เลือกใหม่ใช่ไหมก็เลือกใหม่ไปเรื่อยๆของเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่เราไม่ยอมสักอย่างนะทั้งหมดเราเจ็ดพรรคเราจะร่วมมือกันตรงนี้ไม่ต้องห่วงยังไงเราก็ต้องทำจนได้นะเพราะมันก็ยังมีหนทางเยอะแยะที่จะเข้าไปทำตรงนี้ให้ได้ตรงนี้เราก็สัญญากับประชาชนนะครับว่าพวกเราผมคิดว่าผมพูดเพื่อทุกพรรคได้ด้วยว่าเราจะร่วมมือกันนะฮะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
ก็ผมจะพูดให้ฟังว่าตลอดระยะเวลา5ปีผ่านมาเนี่ยมันก็มีตามข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบันทึกไว้ว่ามีประชาชนและนักวิชาการนักศึกษานักกิจกรรมรวมถึงนักการเมืองที่ถูกละเมิดสิทธิ์นักการเมืองนี่มีเสรีพิสุทธิ์อยู่ข้างในด้วยนะโดนด้วยอย่าคิดว่าเขาไม่กล้านะเนี่ยเราเล่นเหมือนกันนะโดนไปด้วยเหมือนกันนะบอกว่ามีพลเรือนเนี่ยไป 2,408 คนเนี่ยถูกดำเนินคดีในศาลทหารมี992คนถูกเรียกไปปรับรายงานตัวปรับทัศนคติ572คนถูกข่มขู่คุกคามติดตามถูกติดตามมีเสรีโดนด้วยนะทำไมล้อเล่นไปนะทหารไปสี่ห้าคนไปตามอยู่ที่ปาจีนอ่ะไม่ยอมนะพูดด้วยหน่อยก็ไม่ยอมบอกว่าโอ้ยทำลายเกียรติทหารทำลายเกียรติศักดิ์ศรีเจ้าพนักงานโอ้โหร้ายจริงๆต้องยอม18คนถูกร้องเรียนว่าถูกซ้อมทรมานเยอะแยะไปหมดเลยอ่านเป็นรายการมามันยาวเหยียดมันเยอะแยะไปหมดเลยสื่อมวลชนถูกละเมิดเสรีภาพไปสั่งปิดนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยเชื่อเปล่าว่ามีวันหนึ่งไปออกรายการที่สถานีหนึ่งออกสองรายการพอกลับมาข้ามวันนั้นสถานีถูกเรียกไปถูกทศกชเรียกไปอีกรายการไม่ออกเลยปิดไปเลยไปอัดไว้สองรายการอีกรายการเลยไม่ออกเลยยอมเพราะว่าถ้าเมาก็จะปิดก็บอกเสรีไปไหนก็จะต้องโดนนะสถานีต้องโดนไว้ทีวีไม่รู้โดนขอต้องถามดูโดนเหมือนกันไปโดนไปเหมือนกันก็อย่างนี้ก็โดยสรุปก็คือพวกเราเห็นถึงพิษร้ายของเผด็จการที่จะสืบทอดอำนาจอันนี้นะฮะเพราะงั้นการร่างพรบของทางภาคประชาชนใช่ไหมภาคประชาชนเราก็ต้องผลักดันจะต้องใช้ความพยายามผลักดันเข้าไปเพราะพวกเราก็เห็นด้วยในสภามีอะไรเดี๋ยวก็จะไปว่ากันทั้งในต่อไปแต่ยังไงโดยความตั้งใจของเราต้องผลักดันให้เกิดผลให้ได้ส่วนพระราชบัญญัติบางอย่างที่จะแก้ไขเนี่ยเช่นอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้พวกนี้แก้ไขผมพูดตรงๆยากก็ยังต้องหาวิธีเพราะว่ากฎเกณฑ์ที่ออกมาก็ออกมาเผื่อหมดเลยนะเผื่อการแก้ไขทั้งหมดเลยทำให้ยากขึ้นหมดเลยนะฮะมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยกรมน.เนี่ยมามีอำนาจที่จะมาสั่งควบคุมหรืออะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยนะเรียกคนไปกึ่งๆไปปรับทัศนคติแล้วนะแต่เราเป็นคณะกรรมการอย่างเงี้ยในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ควรมีหรอกแต่นี่มันประชาธิปไตยจอมปลอมนะฮะมันจอมปลอมเขาเรียกว่าระบอบประยุทธ์เหรอคำว่าระบอบประยุทธ์ที่จริงเนี่ยผมบอกให้นะท่านเสรีพูดเป็นคนแรกนะบอกว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยจะอาจารย์ที่เนี่ยไปพูดเหรอฮะกับขอบคุณมากนะให้สั้นๆแล้วกันขอบพระคุณค่ะก็สรุปว่าท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกตีตกในรอบแรกเราก็จะยื่นอีกเสนออีกทำซ้ำๆวนไปเราก็ต้องไหว้พระพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงใช้วิชาใช่ไหมค่ะถ้างั้นเราขอปรับคำถามสักเล็กน้อยสำหรับท่านวิโชตเพราะว่าในฐานะที่ท่านเคยอยู่ในขบวนการการต่อสู้ภาคประชาชนหรือว่านักศึกษามาเนี่ยค่ะสมมติว่าอย่างที่ท่านวิระบอกว่าถูกปัดตกแล้วเราก็เสนอใหม่ในวิถีทางรัฐสภาซ้ำแล้วเนี่ยข้างนอกเนี่ยล่ะค่ะภาคประชาชนคิดว่าเราจะทำอะไรได้ไหมเพื่อช่วยสนับสนุนผู้แทนของเราข้างในอะค่ะกฎหมายทั้งหลายนั้นมันจะมีที่มาจากประชาชนนั่นเองถ้าประชาชนมุ่งมั่นในการที่จะปรับเพื่อจะแก้เพราะกฎหมายนั้นเนี่ยมนุษย์เขียนเองดังนั้นนี่นะครับในเรื่องของกรณีถ้าหากว่าเรายื่นไปแล้วในคราวนี้ไม่ประสบความสำเร็จเรายื่นใหม่แล้วก็เราอย่าดูเฉพาะการเมืองในรัฐสภาเท่านั้นการเมืองในรัฐสภาอาจจะนับในเรื่องของจำนวนมือยกให้ไม่ว่าจะเป็นมือจากสว.หรือมือจากสส.ในการที่จะกำหนดแก้ไขและก็การได้มาซึ่งรัฐซึ่งกฎหมายแต่ว่าภาคนอกราชการภาคนอกสภานั้นมีความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยอยากจะกราบเรียนนิดนึงว่าสมัยก่อนนี้ผมไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองแต่หลังจาก14ตุลาเสร็จแล้วทำให้ผมเปลี่ยนสายไปเรียนปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์
แล้วผมก็ศึกษาอยู่เรื่องเดียวว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาธิปไตยสามารถสถาปนาในประเทศไทยของเราได้ก็มองเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดขึ้นได้ก็คือพลังนอกราชการเพราะว่าในส่วนของราชการนั้นที่เขาเรียกว่าบิวโรคราติกโพลิตีเนี่ยรัฐราชการนั้นเนี่ยก็มักจะกลุ่มอำนาจรวมศูนย์ไว้และไม่ยอมจะให้ประชาชนได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมันได้ประโยชน์สำหรับพวกตนและพวกส่วนประชาชนนั้นก็จะถูกกีดกันออกไปแต่ว่าด้วยเหตุของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้ประชาชนนี่เกิดขึ้นมามากมายเมื่อก่อนเด็กๆผมเห็นแต่ว่าศาลากลางของจังหวัดนั้นสูงใหญ่ที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าศาลากลางเล็กนิดเดียวแต่ก่อนนี้ผมเคยเห็นว่าตึกของทางราชการในกรุงเทพมหานครนั้นสูงใหญ่ที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นตึกของทางเอกสารทางเอกชนโตขึ้นมากมายแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรรัฐสภายังต้องไปเช่าที่นี่คือความเติบใหญ่ของภาคประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าภาคประชาชนที่อยู่ภายนอกระบบราชการนั้นซึ่งรวมถึงไม่ว่าจะเป็นไอลอไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายต่างๆทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งภาคพลังของที่เป็นพรรคการเมืองและเครือข่ายทางด้านโซเชียลมีเดียทั้งหลายมันจะเป็นพลังที่กดดันทำให้ภายในต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าสังคมมีฉันทามติว่าต่อไปนี้น่ะคำสั่งของสช.ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงต้องเลื่อนออกไปต่อไปนี้ถ้าประชาชนเห็นพ้องต้องการว่ารัฐธรรมนูญนี้จะต้องแก้ทุกคนพูดคำเดียวทั้งประเทศว่าแก้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 เมื่อนั้นเราสามารถแก้ได้แล้วตอนนี้ผมเห็นพลังนั้นเกิดขึ้นแล้ววันนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญที่เราจะปักหลักขอบคุณครับที่เราจะปักหมุดหยุดอำนาจคสช.ต่อไปนี้เราจะร่วมใจกันทั้งประเทศปักหลักหักล้างคสช.ให้สิ้นไปขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะนั่นถือว่าโครงการนี้เป็นการซ้อมเข้าชื่อซ้อมรณรงค์นะคะแล้วเมื่อประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ก็ตามเนี่ยโครงการต่อไปคือแก้ไขรัฐธรรมนูญนะซึ่งอันนั้นน่าจะต้องการถึง 50,000 ชื่อเลยทีเดียวนะคะทุกคนเตรียมพร้อมที่จะช่วยกันรณรงค์ไว้ได้เลยมาที่ท่านต่อมาก่อนนะคะท่านทวีค่ะมีแนวทางยังไงคะถ้าเกิดว่ากฎหมายถูกตีตกค่ะกับนมัสการพระคุณเจ้านะครับคือผมมองต่างกับหลายคนนะฮะผมก็ยังเชื่อมั่นว่าสสที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขามาจากประชาชนนะแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นมนุษย์เนี่ยมีความคิดและปัญญาการที่มนุษย์มีความคิดและปัญญาเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่องที่เราจะขอให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษอย่างไรผมยกตัวอย่างอย่างกรณีที่เสนอในครั้งนี้จะมีเรื่องสิทธิและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ท่าน7ฉบับหลักๆก็คือเป็นการเปลี่ยนเอาผู้พักษาเนี่ยที่จะสั่งขังคนได้7วันให้มาอยู่กับมือเจ้าหน้าที่คำสั่งคสช.ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าไปชี้แจงถ้าทุกคนเห็นไม่แก้เนี่ยมันการเป็นการทำตามอำเภอใจท่านผู้มีเกียรติรู้ไหมว่าเพลินมาคุยกับไอลออาจจะต้องพูดเรื่องกฎหมายหน่อยมุมมองของไอลอกับผมโตมาจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วผมโตมาจากการใช้กฎหมายโดยใช้ความยุติธรรมต้องอยู่เหนือกฎหมายเพราะอะไรนะครับเพราะรากเหง้าของการเกิดกฎหมายเนี่ยมันจะต้องจากความยุติธรรมเมื่อมีความยุติธรรมจึงได้ไปบัญญัติเป็นกฎหมายความยุติธรรมพอไปบัญญัติเป็นกฎหมายแม้แต่การเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามแต่ความยุติธรรมที่เป็นอมตะหรือความยุติธรรมที่เรียกว่าสิทธิมนุษย์เนี่ยจะต้องถูกละเมิดไปได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องมีสิทธิ์มนุษย์ต้องมีเสรีภาพ
มนุษย์ต้องมีความเสมอภาคมนุษย์ต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ต้องมีความยุติธรรมอันนี้คือเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมอีกอันหนึ่งที่เป็นอันนั้นเป็นนามธรรมแต่สิทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอันหนึ่งคือมนุษย์ต้องมีปัจจัย4ดังนั้นการอยู่รอดของมนุษย์ย่อมมีความสำคัญต้องเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยดังนั้นเราจะเห็นว่าคำสั่งคสช.เรื่องหมวดสิทธิ์เนี่ยขยายไปให้ทหารนะเขาบอกว่า 1. กฎหมายจะยุติธรรมผู้ร่างกฎหมายจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและปราดเปรื่องผู้มีความรู้ความสามารถและปราดเปรื่องจะมาจากไหนต้องสัมผัสกับชุมชนเพราะเป็นปัญหาชุมชนดังนั้นผู้ร่างกฎหมายควรจะมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งนะเพราะการแต่งตั้งก็คือเหมือนเอาอำนาจไปไว้ในอุ้งมือของคนคนหนึ่งเพื่อจะขจัดการกระจายความสุขไปให้คนอื่นที่สำคัญเริ่มต้นกฎหมายต้องยุติธรรมนะเมื่อคำสั่งคสช.ทั้ง7ฉบับเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าอำนาจอย่างนี้ทั่วโลกเขาให้เป็นอำนาจของผู้พิพากษาเอามาอยู่ในอำนาจทหารอย่างไรไปขยายว่าผู้มีอิทธิพลน่ะทั้งหมดเป็นผู้มีอิทธิพลหมดนะไปขยายเรื่องความมั่นคงน่ะทุกอย่างเป็นความมั่นคงหมดอันนี้อันที่หนึ่งคิดว่าสสที่เป็นรัฐบาลไม่ทำข้อนี้ก็ไม่ได้อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากเขาบอกว่ากฎหมายจะเป็นธรรมผู้พิพากษาต้องยุติธรรมผู้พิพากษาต้องเป็นคนที่รักสัตว์วันนี้อำนาจผู้พิพากษาเนี่ยสามารถประหารชีวิตคนได้เรามอบอำนาจไม่ใช่ระบางเข้าใจว่าตำแหน่งและอำนาจไม่ใช่เกิดจากบุคคลคนเป็นผู้พิพากษาถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้พิพากษาเนี่ยไปสั่งประหารคนไม่ได้แต่ท่านเชื่อไหมว่าวันนี้เราไม่เคยตรวจสอบผู้พิพากษาบุคคลในกระบวนการยุติธรรมผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องไปใช้อำนาจตุลาการวันนี้ให้คนไปใช้อำนาจตุลาการที่สามารถ7วันเนี่ยมันมีคำกล่าวที่มักนิยมใช้กันบอกว่าความเข้มแข็งของคนชั่วเนี่ยจะใช้ความซื่อสัตย์ของคนอ่อนแอในตำแหน่งผู้พิพากษาเนี่ยนอกจากต้องการความซื่อสัตย์โดยตำแหน่งแล้วยังต้องการคนที่เข้มแข็งนะครับดังนั้นในประเด็นแรกเรื่องสิทธิเสรีภาพและกระบวนการยุติธรรมทั้ง7ฉบับที่เสนอไปที่ไอลอว์เสนอไปเนี่ยผมคิดว่าเขายากที่จะไม่ผ่านอันนี้ผมเขาไม่ผ่านเขามัดจับประชาชนได้และที่สำคัญอีกการหนึ่งวันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนกฎหมายเนี่ยของไทยเป็นระบบลายลักษณ์อักษรเราเขียนชัดเจนแล้วคนที่จะตีความกฎหมายคือจะตีเจตนาลมของกฎหมายก็คือคนฝ่ายหยัดวันนี้เราให้เนื่องจากกฎหมายเราเขียนกำกวมใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจนจึงมีผู้พิพากษาหรือบุคคลที่ใช้กฎหมายไปตีความกฎหมายขยายจากเจตนารมณ์ดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราปลุกประชาชนทั้งประเทศทับอีความใสในภาษาให้เดินไปที่พจนานุกรมเพราะพจนานุกรมเนี่ยมีราชบัณฑิตมาบอกคำว่าให้เนี่ยนะสมมติคำว่าให้เนี่ยเขาเขียนว่าเจนต้องให้แต่ไปอาจจะไม่ให้ก็ได้อันนี้ถ้าเราไม่ยึดมั่นในคำที่ชัดเจนนะบ้านเมืองเราไปไม่ได้นะครับกับอันนี้ก็อยากจะฝากว่าผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ประชาชนตื่นตัวประเด็นที่สองมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าจะผ่านก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมจำนวนเยอะมากเลยวันนี้สิ่งที่เจ็บปวดที่สุด
คือนโยบายการทวงคืนผืนป่าไปประกาศความสำเร็จว่าสามารถยึดที่ดินคืนได้ 600,000 ไร่ใช่ไหมในนี้จะมีนั่นมาแต่ผมไปดูภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยป่าหายไปปีละ 100,000 ไร่เกือบ 100,000 ไร่การยึดคืนมา 600,000 ไร่ก็คือไปยึดที่จากชุมชนจากประชาชนเข้ามาเขามีคอนเซ็ปต์ที่ผิดจริงๆทรัพย์สินของชาติมันต้องเป็นทรัพย์สินของประชาชนเราต้องถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปเรื่องที่ดินป่าไม้และสิ่งแวดล้อมใหม่ที่สำคัญผมตกใจมากการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาวันที่27มีนาไปอนุมัติให้ทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สถานีระยะทาง226กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงมันก็จะวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านไปจีนไหมรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งจากจีนไปรัสเซียไปอังกฤษนี่เราทำรถไฟความเร็วสูงวิ่ง200กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิมาสนามบินดอนเมืองแล้วไปสนามบินอุตภเปาซึ่งมีสถานีย่อยๆอยู่39สถานีผมเคยเป็นพนักงานสอบสวนเวลาดูผมก็อยากดู TOR ปรากฏแบบไม่มีวันนี้แบบยังไม่มีเลยแล้วที่อันตรายมากที่สุดเอางบประมาณของรัฐไป 119,000 ล้านแล้วมาเติมให้เอาแอร์พอร์ตลิงค์เข้าไป140,000 ล้านเอาไปใช้แล้วทำไมการลดไฟซึ่งเราเก่งมากระบบรถรางก็ทำรถเพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วท่านรู้ไหมว่าเงินก้อนนี้เก็บด้วยกับเงินนะใครได้ประโยชน์บริษัทที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลหรือคนที่อยู่ข้างรัฐบาลคือคนได้ประโยชน์กับเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยเช่า50ปีแล้วต่อได้อีก49ปีแล้วยังมาประเคนเอาที่มักกะสันให้เช่าในราคาถูกเอาที่อันนี้ผมยกตัวอย่างที่สำคัญคือไม่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้ผมยังเชื่อมั่นว่าเมื่อความจริงปรากฏความชั่วร้ายจะหายไปวันนี้บทบาทของในสภาน้อยกับนอกสภาผมพูดวันนี้ทุกคนพูดวันนี้คนอาจจะฟังเป็น10ล้านคนวันนี้คนต้องไปถามด้วยว่าที่คุณประมูลทำไมไม่รอรัฐบาลใหม่ไปเมื่อวันที่27เนี่ยขอดู TOR เป็นรถไฟความเร็วสูงบนข้างบนหรือใต้ดินซึ่งราคามันต่างกันเยอะแล้วที่ผมตกใจโทษนะฮะมีพักการเมืองพักหนึ่งมาบอกว่าเราจะเป็นทาสจีนเพราะเดี๋ยวจะเอาไปให้จีนบริษัทไชน่าอะไรสักอันหนึ่งไปเราโดนโฮปเวลมาแล้วเราโดนทุกแห่งมาแล้วแล้วนี่เราจะเหมือนเสียเอกราชเลยนะผมคิดว่าถ้า13ฉบับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกี่ยวกับสิทธิ์เนี่ยถ้าเราไอลอต้องมีประชาชนที่นั่งอยู่ในที่นี้เข้าไปเป็นกรรมาธิการและถ้าชี้แจงถ้าคนไม่เห็นกับประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยการเมืองมันต้องมีการเลือกตั้งเข้าไปไม่ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสิทธิ์ของสื่อมวลชนก็อาจจะไม่ต้องพูดเพราะสื่อมวลชนรู้คือเรามองว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนคือสิทธิของประชาชนวันนี้เราโดนเยอะมากอีกเรื่องสุดท้ายก็คือการแสดงออกการแสดงออกรวมตัวกัน5คนถูกจับผมต้องขอขอบคุณดูทั้งหมดไม่มีประโยชน์เลยมีประโยชน์นิดเดียวคือหนูหลิงคือคุณสมบัติเพราะคุณสมบัติเนี่ยไปสู้คดีว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐคือการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ15เนี่ยเป็นคุณสมบัติต้องห้ามปรากฏว่าหนูหลิงสู้คดีไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาพิจารณาว่าพลเอกคสช.หรือพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายอาญาอันนี้กะเอ้าสังคมทักต้องเชื่อศาลต้องเชื่อศาลฎีกาแล้วยังพอไปดูลึกๆมันมีคดีเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิ์ทำก็ตีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏว่าคุณสมบัติอันนี้เป็นคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นนายกไม่มีประโยชน์เลยอย่างมีประโยชน์เพราะหนูหลิงถูกจับนะมีประโยชน์เพราะหนูหลิงเป็นคนที่สู้กับความจริงเป็นคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความอยุติธรรมจึงได้คำพิพากษาที่ดีงามกกต.ไม่กล้าส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้สภามีคนให้วินิจฉัยประธานสภาวินิจฉัยนะผมว่าจำเป็นต้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแม้เราจะเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญถูกแต่งตั้งโดยคนคนนี้ก็ตามวันนี้ทุกคนมีความคิดมีปัญญาผมเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าตีว่าไม่ใช่ในสมัยหน้ามันได้เป็นบรรทัดฐานนะครับผมยังมั่นใจว่า35ฉบับพี่น้องประชาชนเรามาทำความเข้าใจบางฉบับมันอาจจะดีก็ได้หรือมีเหตุผลที่ดีแต่ผมดูแล้ว35ฉบับไม่มีดีเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คมมากคือประเด็นของการตีความกฎหมายโดยบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอคำประเภทความมั่นคงนะคะหรือคำที่มันกำกวมเนี่ยการตีความควรจะเป็นไปโดยแคบและตีความเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทำให้โบนึกถึงเดี๋ยวก่อนจะมาที่ท่านพงศกรนะคะมีถ้อยคำหนึ่งค่ะที่พบอยู่ในลิฟต์ของศาลอาญากรุงเทพใต้เพราะว่าไปคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเดือนนี้เป็น10วันเลยก็จะได้มองเห็นข้อความนี้จนจำได้นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ทุกท่านฟังโดยที่จะไม่บอกว่าใครเป็นคนพูดแต่อยากให้ผู้พิพากษาทุกท่านจำให้ขึ้นใจเลยนะคะกฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรมเป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้นการใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเองและการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายหากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยนะอันนี้เพราะว่าเป็นการบอกกับทุกๆคนได้เลยว่าถ้าสิ่งไหนถูกออกมาเป็นคำสั่งแล้วเรียกมันว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้เท่ากับความยุติธรรมจึงฝากไปถึงบุคคลที่ชอบอ้างว่าเดี๋ยวไปดูกฎหมายก็เป็นไปตามกฎหมายสิบ่อยๆเนี่ยนะคะว่าให้ลองกลับมาทบทวนคำพูดนี้ดูนะคะโอเคค่ะต่อมาถึงท่านพงศกรบ้างค่ะถ้ากฎหมายถูกตีตกพรบนี้จะทำไงคะครับก็คือจริงๆกฎหมายมันปลายเหตุของทุกเรื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไล่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองเป็นคนกำหนดวิธีนะฮะถ้าการเมืองเปลี่ยนกฎหมายก็เปลี่ยนตามการตีความก็เปลี่ยนตามเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้มองโลกในแง่ดีหน่อยผมเป็นชอบมองโลกในแง่ดีผมจะถามว่าระบอบเผด็จการเนี่ยมันมีชุกชุมในโลกเนี่ยยุคไหนมันชุกชุมในโลกเนี่ยในยุคสงครามเย็นในศตวรรษที่แล้วเมื่อขึ้นศตวรรษใหม่เหล่าบรรดาเผด็จการทั้งหลายก็ถูกทำลายล้างจนเหี้ยนไปทั้งโลกประเทศต่างๆที่มีการติดต่อประสานงานหรือว่าติดต่อกับโลกภายนอกหรือเป็นระบบเปิดไม่สามารถเป็นเผด็จการอยู่ได้เขาพินาศสิ้นไม่เหลือเอาละจะเหลือสักบางประเทศเช่นเกาหลีเหนือเป็นบ้านพี่เมืองน้องเราซึ่งเรากำลังจะเดินตามไปด้วยความอยากนะครับหรือจะเป็นประเทศจีนนะครับซึ่งได้มีการระดมกันบอกว่าเราควรจะปกครองประเทศแบบจีนคอมมิวนิสต์ทำไมเราจะปกครองประเทศแบบจีนคอมมิวนิสต์ครับในเมื่อเราอยู่ของเรานี่ก็ดีอยู่แล้วอันนี้มีมา10กว่าปีแล้วนะครับมีวิทยากรของบางองค์กรที่เราจะพูดต่อไปในรอบหลังเนี่ยไปบรรยายให้นักศึกษาที่ประถมนิเทศเนี่ยในบางมหาวิทยาลัยฟังบ่อยๆว่าเราควรจะต้องเดินแบบจีนแล้วก็มีท่านผู้นำบางท่านแนะนำให้อ่านหนังสือท่านสีจิ้นผิงไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับทั้งหมดนี่คือเราจะเดินตามคอมมิวนิสต์จีนเหรอทำไมคิดแบบนั้นท่านคิดหรือไม่ว่าวิธีการคิดแบบนี้มันไม่ถูกนะครับแม้แต่ประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าสีจิ้นผิงยังดำเนินการแบบปัจจุบันก็คือขออนุญาตนะครับพาดพิงท่านหน่อยถ้า
านแก้รัฐธรรมนูญให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้ตลอดกาลนี่คือความเริ่มต้นของการล่มสลายของประเทศนั้นแปลว่าเผด็จการจะอยู่ในศตวรรษนี้ไม่ได้ครับถ้าจีนไปเกาหลีเหนือก็ไปหรือเกาหลีเหนืออาจจะหยุดก่อนก็ได้นะครับกัตเตอร์ฟี่ก็คิดว่าตัวเองมีอำนาจสุดท้ายเป็นไงครับซัดดัมฮุสเซนเป็นไงครับสลาตันอิมามอวิชเป็นไงครับชาวเชสกูเป็นไงครับล้วนถูกประชาชนจัดการทั้งสิ้นนะครับบางประเทศยังอยู่บางประเทศขนาดนี้ประชาชนภายในกำลังจะเริ่มลุกขึ้นแล้วจะให้ต่างชาติเข้าแทรกแซงมีอีก 2-3 ประเทศกำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทั้งหมดนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าระบบเผด็จการนั้นยืนอยู่ไม่ได้ระบบเผด็จการคือระบบราชการรวมศูนย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือวิถีทางของสหภาพโซเวียตที่ใช้วางแผนจากส่วนกลางบังคับให้ทุกคนทำตามที่ชี้แล้วเป็นไงครับสหภาพโซเวียตล่มสลายแต่เรากำลังจะเริ่มทำบัดนั้นเห็นจุดๆแล้วครับว่าจะไปยังไงดังนั้นจึงเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าเราจะปล่อยไม่ได้มันอันตรายอย่างยิ่งกับชีวิตของเรากับคนรุ่นหลังของเราเรื่องนี้ใหญ่โตมากการถอนอำนาจของสช.เรื่องกฎหมายจึงผมก็อยากจะเรียนนี้ครับว่าต้องเปลี่ยนการเมืองแต่การเมืองจะเปลี่ยนได้นั้นมันเกิดจากระบบเศรษฐกิจซึ่งเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เข้ามาปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเราเรียกกันว่านวัตกรรมเราเรียกกันว่าความคิดสร้างสรรค์เราเรียกกันว่าเด็กรุ่นใหม่เราเรียกกันว่าเครือข่ายเราเรียกกันว่าการอยู่ด้วยการเท่าเทียมกันดังนั้นระบบปกครองเป็นพีระมิดสั่งการจากบนลงล่างไม่สามารถยืนในสังคมนี้ได้มันเป็นไปไม่ได้และสังคมแบบนี้จะไปเขาเองโดยเขายืนอยู่ไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเราเกิดมายาคติว่าเขามีอำนาจอำนาจอยู่ที่เราต่างหากครับหลายท่านพูดแล้วอำนาจที่ไปตายเป็นของปวงชนอำนาจอยู่ที่เราถ้าเราไม่ให้อำนาจต่อเขาเขาก็ยืนอยู่ไม่ได้นะครับมีคำพูดชัดเจนครับว่าชาวยู 3-4 ล้านคนยอมให้นาซีเยอรมันไม่กี่พันคนปกครองแล้วก็พากันให้ตายไปลมแก๊ตายหมดเขาถ้าเขาเพียงลุกขึ้นสู้เขาก็ชนะแต่เขาเกิดมายาคติว่าฉันคงสู้ไม่ได้การสู้มีหลายอย่างครับสันติก็มีไม่สันติก็มีสู้ไปตามเกมเหมือนกับที่เราจัดเวทีวันนี้ครับเป็นการให้ความคิดความรู้คนว่าอ๋อระบบเผด็จการเป็นอย่างนี้นี่เองการสืบทอดน่ะเป็นงี้ที่เองเขาไม่ได้จบที่การม.44เขาได้ฝังรากทุกอย่างไว้แล้วถ้าเรายังขืนอยู่นิ่งๆอยู่อย่างนี้เราตายแน่ลูกหลานเราเสร็จแน่แล้วที่เขาวางแผนต่อไปข้างหน้าคืออะไรซึ่งมันร้ายกาจมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับเป็นตัวอย่างของผมเองนะครับคือผมเกษียณราชการแล้วนอนอยู่บ้านก็ได้ทำไมต้องมาทำเรื่องยากๆอย่างนี้นะครับเพราะผมมีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนระบบของเขาได้นั้นเนี่ยก็คือเราต้องปฏิรูปกองทัพที่ผมพูดไว้เสมอในตอนนโยบายก็คือเราจะต้องไม่ให้ทหารไม่ว่าจะอยู่ในสายของกองทัพหรืออยู่ในสายกรมน.เที่ยวไปมองด้อมด้อมมองมองตามบ้านชาวบ้านไปกดขี่ชาวบ้านไปกดดันชาวบ้านไม่ได้ต้องยุติหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันซ่อนอยู่ในกฎหมายหลายตัวนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับและขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งเถอะครับว่าถ้าเราดูการยึดอำนาจตลอดมาจะค่อยๆเห็นความพัฒนาอย่างกรมน.เนี่ยเกิดมาปี51สมัยยึดหน้าปี49สร้างขึ้นมาแล้วไม่เอาไม่เสด็จน้ำไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็มาเปะอีกทีนึง 2-3 รอบจนทั้งปีประกาศ 51/60นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แปลว่าครับแปลว่าระบบเผด็จการนั้นนะที่ซ่อนอยู่ในองค์กรของราชการโดยมีทหารเป็นผู้นำนั้นวางแผนอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจที่จะเอาอำนาจจากประชาชนไปอย่าได้ยอมนะครับต้องสู้กับเขาการสู้นั้นพูดด้วยปากก็ได้ให้ความรู้คนก็ได้มันมีอยู่5เรื่องอยากจะสรุป5เรื่องนี้คือทรัพยากรทางการเมืองมีอยู่5เรื่องถ้าเราดึงออกจากเขาหรือมันดึงไฟดึงฟืนออกจากไฟได้จากเตาไฟได้เนี่ยเขาจะหมดอำนาจเรื่องที่หนึ่งคือความชอบธรรมเขามีไหมแสดงให้เห็นสิครับว่าเขาไม่ชอบธรรมอย่างไร
เรื่องที่สองคนที่ไปสนับสนุนเขาที่เป็นมวลชนของเขาอ่ะมีเยอะนะแต่ไม่เยอะพอดูอย่างตัวอย่างโรงหนังบางโรงก็เจ๊งเรื่องบางเรื่องก็เจ๊งเห็นไหมครับต้องกดดันเข้าไปเรื่องที่สามคือคนที่ไปสนับสนุนเขาจะเป็นเนติบริกรเป็นพวกแรงต่างพวกนี้ไปถล่มให้เขาเป็นคนรู้สึกว่าเขาจะไม่มีที่ยืนในสังคมเพราะเขาเป็นคนที่ประชาชนไม่ยอมรับทำให้ได้เยอะๆบางคนก็ถอยแล้วหลายคนถอยแล้วแม้แต่คนเขียนรัฐธรรมนูญก็บอกว่าผมเขียนกฎหมายมากไปโลไปดีกว่านะฮะนะครับอันที่สี่นะครับก็คือทรัพยากรที่มองเห็นคือนายทุนไงที่เขาจ่ายตังค์ให้ในเรื่องต่างๆนะครับอันนี้เราต้องบอยคอร์ตอันบอยคอร์ตคุณจะไม่ไหวหรอกเขารวยนะครับแต่เราบอกให้ประชาชนคนที่แข่งขันกับเขาได้รู้ว่าเราต้องมาช่วยกันสู้เราต้องมาอยู่ฝ่ายประชาชนใครที่อยู่ฝ่ายเราได้มาฝ่ายเขามีไปมีก็มีไปมีอำนาจมีไปแต่เราต้องยืนให้ได้เราสู้ให้ได้นะครับอันที่ห้าคือสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นบารมีมีเยอะไหมบารมีthank you อะไรนะ thank you to here อะไรเงี้ยนะมันก็ฟังยากเลยนะผมนั่งตายตรงเป็นวันอะไรงงนะฮะงงมากนะครับเรื่องสุดท้ายที่เขาใช้อยู่ในกรมนทั้งหลายแหละคืออำนาจการบังคับกฎหมายต่างๆที่มีอยู่เราก็ทำอย่างที่เราทำนี่แหละครับเข้ามาขอแก้ไม่ได้ก็ว่ากันไปแล้วก็มีคำกลับมาที่คำถามเนาะนิดเดียวว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมันตกไปเป็นยังไงผมเชื่อว่าไม่ตกเหมือนกับที่ท่านทวีว่าเพราะว่ากฎหมายนี่กฎหมายเริ่มโดยประชาชนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการจะมีองค์ประกอบทั้งประชาชนภาครัฐบาลและก็ฝ่ายค้านแล้วก็มาช่วยกันดูแล้วก็บอกว่านี่เราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะเราทำให้ประชาชนกลับจะได้เสียงด้วยซ้ำถ้าพูดดีๆนะครับอย่าไปว่าเขาแล้วก็ชักชวนมาคุณมาลงกับเราประชาชนอยากได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเชื่อไหมครับนักการเมืองที่ผมไปนั่งคุยอยู่ด้วยเนี่ยหลายคนเขาก็ไม่เอาคสช.ทั้งนั้นที่เขาไปอยู่ฝั่งนู้นนะทั้งที่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะเพราะฉะนั้นสว.ก็เหมือนกันผมเดินเข้าไปว่ามายินดีมากโอ้โหน้องมาแล้วดีใจมากเลยขอให้ไปรูปของท่านไปสำเร็จนะนั่นคือสว.หลายคนก็มาพูดนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อครับว่าเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วยิ่งเสียงปิดอย่างนี้นะครับไม่แน่ว่าจะไปเร็ว ไม่แน่จะไปเร็วดังนั้นกว่าที่เราจะร่างกฎหมายไม่ทันร่างเสร็จเลยเปลี่ยนรัฐบาลซะแล้วนะครับเราจะได้เสนอกฎหมายได้สวยงามเลยนะครับขอบคุณมากครับยึด thank you to here มีความหวังมากเลยนะคะเพราะจริงๆนิดนึงแบบว่าขั้นเวลาเบรกอารมณ์คือที่ท่านพูดว่า thank you to hear เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าท่านอ่อนภาษาอังกฤษก็ได้นะคือ hear แปลว่าได้ยิน listen แปลว่าฟังแต่เนื่องจากท่านไม่เคยฟังใครท่านก็เลยรู้สึกว่าเวลาท่านพูดมันก็อาจจะมีคนแค่ได้ยินหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นไปได้อันนี้ช่วยกันนิดนึงเดี๋ยวเผื่อท่านจะมายกมือสนับสนุนร่างกฎหมายของเราที่ท่านพงศกรบอกว่าสสหรือผู้แทนประชาชนไม่ว่าจะอยู่พรรคข้างไหนเนี่ยจริงๆแล้วมีความเห็นด้วยกับเรื่องนี้เยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเมื่อ2วันก่อนโบได้มีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกระดับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าอันเนี้ยพวกเราเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าโดยหลักการมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่แน่นอนวันนี้ทางพรรคไม่ได้มาพูดเพราะว่ายังไม่มีมติพรรคออกมาอันนี้ก็ฟังไว้หูนึงเพราะในอีกหูนึงเราก็ไม่แน่ใจว่าถึงมติแล้วจะยังไงเพราะว่าปกติโบก็โลกสวยเหมือนท่านพงศกรนี่แหละแต่ว่าโบก็อกหักมาหลายรอบแล้วกับพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะคะโอเคมาถึงท่านสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเสแมวนอกจากจะให้ชี้ทางให้เราเห็นว่าถ้าเกิดว่าพรบ.เกิดไม่ผ่านสภาจริงๆจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยอยากจะเติมประเด็นให้ความรู้นิดนึงค่ะในฐานะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในอดีตว่ากรมน.เนี่ยปกติแล้วควรจะมีบทบาทแค่ไหนและในปัจจุบันที่มีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จแล้วมาละเมิดคุกคามประชาชนได้อย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีช่องทางในทางกฎหมายที่จะจัดการกับอำนาจแบบนี้ยังไงบ้างหรือไม่เพราะแน่นอนว่าเรายังต้องรออีกหลายเดือนกว่าพรบ.จะผ่านหรือกว่าเราจะค่อยๆปลดไปทีละเปลาะเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันของเราหรือคนอย่างกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ถูกเยี่ยมบ้านเนี่ยค่ะเรามีวิธีปกป้องตัวยังไงด้วยนะคะฝากท่านสองประเด็นค่ะขอบคุณครับก็เอาสั้นๆก่อนนะครับในเรื่องประเด็นกฎหมายที่เรากำลังนำเสนอเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงไม่ต้องกังวลใจมากเพราะผมยืนยันว่าเมื่อกฎหมายเนี่ย
มันเกิดมาจากพี่น้องประชาชนกระแสสังคมปัจจุบันเนี้ยพลังของประชาชนมันแรงนะครับฉะนั้นเงื่อนไขที่จะระงับยับยั้งเนี่ยคงลำบากนะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการและขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้จะมีการระงับยับยั้งเนี่ยมันก็มีกระบวนการช่องทางอยู่ดีว่าพี่น้องประชาชนก็วนกลับมาใหม่แล้วก็แม้มีสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นตัวผลักดันให้เราได้อีกนะครับผมคิดว่าฉะนั้นในเรื่องประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้สบายใจได้ส่วนข้อที่2ที่เกี่ยวกับเครื่องของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพรบ.รักษาความมั่นคงภายในเนี่ยผมอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้ององค์รวมสั้นๆและเข้าใจตรงกันนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเกิดการผลิตซ้ำทางความคิดของปีกผู้ถืออำนาจที่มีทหารหนุนหลังเนี่ยครับพยายามทำความเข้าใจกับสังคมว่าในเรื่องการรักษาความมั่นคงภายในนั้นเนี่ยเป็นภารกิจอำนาจหน้าที่ของทหารแต่ผมขอยืนยันว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับของประเทศประชาธิปไตยและเป็นอารยะภาระอำนาจหน้าที่ของการจัดการความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเป็นภารกิจอำนาจหน้าที่ของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายพลเรือนหรือมหาดไทยนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันก่อนแต่ประเทศไทยเนี่ยมันมีความพยายามทำให้ภารกิจเนี้ยไปเป็นของทหารนะครับซึ่งผมขอยืนยันว่าภารกิจอำนาจหน้าที่ของกองทัพเนี่ยจริงๆมันมีสั้นๆอยู่2หัวข้อเท่านั้นนะครับเตรียมกำลังกับใช้กำลังเพื่อจะไปรบกับอาริราชศัตรูที่มาจากนอกประเทศนี่คือภารกิจหลักของกองทัพนะครับส่วนภารกิจรองนะครับปฏิเสธไม่ได้ความมั่นคงภายในนะครับบรรเทาสาธารณภัยโอเคนะครับพัฒนาประเทศส่วนการพัฒนาประเทศในนัยยะสำคัญจริงๆของมันเนี่ยนะครับคือการพัฒนาประเทศเสริมความมั่นคงนะครับไม่ใช่พัฒนาประเทศแบบตีความครอบคลุมขุมตีขุมไปทุกเรื่องนะครับตอนนี้ขอให้เราเข้าใจในพื้นฐานตรงกันก่อนตอนนี้แหละครับรัฐบาลเนี้ยกับรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาเนี่ยจึงพยายามเอาภารกิจรองมาเป็นภารกิจหลักให้ทหารโดยมาซ่อนอยู่ในพรบ.ความรักษาความมั่นคงภายในตอนนี้เราดูไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพรบ.เนี้ยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแล้วไปกำหนดให้ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเป็นรองแล้วให้เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นจุดที่ทำให้ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการรักษาความมั่นคงภายในนี่แหละครับมันมีความแยบยลมีความช่อฉนทำกฎหมายเหล่านี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยทหารมันเข้าไปไม่ได้ฉะนั้นถึงต้องมีพรบ.ตัวนี้เพื่อเกิดการทำให้อำนาจตรงนั้นนั่นแหละนะครับเมื่อประกาศพื้นที่สถานการณ์ที่สอจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงก็จะมีการประกาศพื้นที่ประกาศท่วงเวลาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พนักงานภายใต้พรบ.เนี้ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายก็คือพนักงานสอบสวนเหมือนเจ้าที่ตำรวจและมหาดไทยนะครับตัวเนี้ยขอให้เข้าใจตรงกันมันเป็นการผลิตซ้ำทางความคิดแล้วพูดอยู่เรื่อยๆพูดอยู่เรื่อยๆประกอบกับโฆษกอะไรต่างๆเจ้าที่ที่ออกมาของกรมน.เนี่ยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถึง 80% ถึง 90%เป็นทหารทำให้พี่น้องประชาชนก็ซึมไปเรื่อยจนมีความรู้สึกว่าทหารนั่นแหละคือผู้รับผิดชอบความมั่นคงภายในนะครับตอนนี้ผมขอทำความเข้าใจให้ตรงกันแต่เมื่อประชาธิปไตยมันเริ่มแข็งแรงขึ้นการพัฒนามันเริ่มรู้เห็นตาสว่างกันขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วผมยืนยันครับเมื่อเราได้รัฐบาลที่ประชาธิปไตยอำนาจหน้าที่เหล่านี้จะถูกปรับกลับไปตรงให้กับบทบาทของหน้าที่ที่แท้จริงของเจ้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายพลเรือนเพราะเขามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนะครับเขามีอยู่แล้วนะครับและเพียงแต่ว่าเราทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแต่นี่กลายเป็นว่าฝ่ายทหารเนี่ยแทนที่จะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นกับบอกว่าเอ๊ะผมมาเป็นนายคุณดีกว่าแล้วก็เข้ามาทำแทนนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมขอความทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและถามว่ามันจะแก้ไขได้ไหมได้ครับเพราะว่าผมยืนยันไงครับอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยกฎหมายฉบับนี้เป็นเพียงแค่พระราชบัญญัติฉะนั้นอยู่ในขีดความสามารถของพี่น้องประชาชนแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรที่จะนำเสนอและแก้ไขไปได้นะครับในระยะเวลาอันใกล้เพราะว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเนี่ยไม่ทราบว่าจะอยู่ไปได้สักเท่าไหร่เนี่ยบางคนก็บอกว่า4เดือน6เดือนแต่ระยะหลังเนี่ยฟังมาเนี่ยบางคนบอกว่าเหลือเดือนเดียวแล้วนะครับนะก็หลายคนก็ต้องจับตาต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ก็ใช้เวลานานมาก3เดือนยังตั้งรัฐบาลไม่ได้มันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วนะครับกระทรวงหลักๆที่พึงประสงค์ของพรรคหลักก็ต้องไปให้พรรคอื่นเนี่ยมันเป็นคำตอบอยู่แล้วครับว่าไม่แข็งแรง
นะครับฉะนั้นขอให้พวกเราใจเย็นๆเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องค่อยๆพัฒนาการไปแบบที่อารยประเทศเขากระทำขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ